ินออกเหมือนมันล่มคือเก่าเพราะธรรมดานั่นไปเอามันสิโอนเงินให้แล้วเฮาไปซื้อว่างสะพุ่งโอสลักให้พร้อมสลักความนี่ละพญาบุญบุญหลวงก็มันน้ำจันแปรเด้อมันครับผมอันซื้อลูกแก้วสารพันน้ำมาน้ำปัญญาครับผมส้มท่านใบสีน้ำปัญญาครับผมอันพระทั้งคนน้ำไอ้กุ้งครับผมไอ้กุ้งครับผมครับเจ้ารักษาในละรูปผู้ใดปวดแช่มค้าก็รูปได้อธิษฐานครับผมนี่นะครับนี่ไรครับผมของแท้เนี่ยครับนี่เล็กไรของแท้มาหาผมเนาะเพื่อนกินเขาไรเขาไรมากครับตบทุกขาพี่น้องเล็กไรของแท้ครับผมอธิษฐานนี่ปรับก็มาปรับฝันนี่แหละฝันเกี่ยวกับปูตัวนี้แหละครับผมจริงมหาครับอันนี้ในในบอกว่าในบอกว่าโอ้ในบอกว่าโอ้เคยเล่นอยู่บอกว่ารักษาเก็บไข่ได้ป่วยแล้วเก็บแทงขาลูกได้อธิษฐานเอาเด้ครับครับเล็กไรอธิษฐานเอาครับต้นหน้าผู้ล่ะครับผมคนของพระสายกว่าเศร้านี่ล่ะครับต้องจะถูกพระหลอกปูน้ำครับไม่เสื้ออย่าลบหลู่ครับของดีเนาะโอ้ซาถูกมันมีอีกเนี่ยทำเองเนี่ยครับครับแล้วมาจากทำเนี่ยครับผมของแค่เนาะหายากได้สุดไม่มีครับไม่มีครับผมเราฟันดีเนี่ยจะเริ่มนะครับเด้ออันนี้กับแมนนะครับเด้อครับผมก็ต้องห่วงพลาดขอคนเลยจะได้ยังครับผมกระปูเฮานี่อันนี้ก็แม่นนี่ครับนี่บ่ได้ระบุได้นี่นี่อธิษฐานในเรื่องของปูเฮา2เสียนนี่ปูมักขนาดยิ้มเปื้อยๆปูมักก็หยังครับยานวายามาปั๊บวันดีจ้าบ่แม่นเด้อสวัสดีจ้าอยากได้จักรานเด้อบ่เอาปูเสยตุ่ยบ่เสยตุ่ยบ่เอาครับบ่เอาเพราะว่ามาด้วยความศรัทธาเฮาก็ใส่มีหน้าก็ใส่น้อยเฮาซื้อไปถวายเพิ่นโลดขันหาก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้มาผู้ขันขอครับผมพร้อมบารายครับผมอยากสิถือพร้อมได้บ่มันจังคือครับผมทําพลาดโลดครับครับผมนี่อย่างงี้ครับผมครับคือพร้อมบารายครับผมครับดอกเราเรืองรุ่งเรืองโด่งดังมีชื่อเสียงครับผมใครทําได้ก็ได้ชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกเมืองไทยคือดอกเราเรื่องโอ้ครับผมครับแต่แต่งงานกันยังเอาโอ้ครับเห็นบ่ครับมันต้องดีต้องดีเพิ่นจังผ้าเฮ็ดเนาะผ้าเฮ็ดเนาะครับผมคันบ่ดีเพิ่นบ่ผ้าเฮ็ดดอกเนาะครับผมครับขอบคุณอาจารย์หลายๆขอบคุณครับผมครับครับแม่นบ่จดจนแนวนี้ครับผมครับผมครับครับนี่ดูลองไปเบิ่งดวงติดต่อกันมาเดี๋ยวบ่โทรมีเรียบร้อยนี่จ่าแป๊ะนี่จ่าแป๊ะครับเขาจักเบิ้ลเราเพื่อประเทศไทยครับบอกมาเลยล่างขับบ้านเลยล่างขับบ้านทำโซโล่อย่างเดียวโอ้เสียจัดแบบว่าต้องใส่แผงครับอันแม่ค้าใส่แผงว่าท่านเสียจัดแล้วครับหวยเพิ่งลงเครื่องบินมาสดๆร้อนโอ้ยอยากไปกินตำบักฮุ่งต้มปลาอยู่หน้าดิทะเลบางง่ายออกมาจากร้านเร็วไปผมไปถามหานายช่างอยู่หันบ่รู้เรื่องว่าไปถามข้างในก็บ่ท่านเข้าไปก็เลยได้ยินว่าแม่ย่ามาหนีก็เลยจำมาหนีเลยครับผมครับผมเอาเงินเรียบร้อยแล้วอ๋อร้านนั่นแหละแม่นบ่ร้านนั่นแหละแม่นบ่จ้ะเอาแต่ว่านายช่างบ่รู้ไหมหนูว่างเงินไปแล้วครับไปเอาครับผมไปวาดปูข้างในเลยบ่ครับฮะไปวาดปูข้างในเลยบ่เรียบร้อยแล้วปูวาดจังได๋ปูให้ปูยิ้มใส่ปะยิ้มแล้วหญ้าก็ยิ้มเปื่อยๆจ้าได้มากเลยผู้ครับผมดีใจ30ล้านโซ่ดูมาน่ะครับผมมาน่ะโซ่30ล้านดูทหารเอกทหารเอกทหารเอกแม่ย่าครับโดยปริยายจ้าครับผมแม่ย่าแล้วสิมีทหารไปมันได้ขึ้นดาราดังขึ้นโทรศัพท์อันนั้นขึ้นเงินได้หลายใบตึบ755ไม่ยากฝันดีว่าคือได้สื่อแต่คือได้สื่อลอตเตอรี่ไว้แสดงว่ามีความฝันบอกสู่ฟังเนี่ยกลับไปวัดกลับไปวัดอันนั้นเนี่ยวัดอันวัดพระธาตุน้องหมัดที่กุมภาวาครับที่เตียอ30ล้านเพิ่นไปอันนี้อยู่ตอนนี้นะครับปูกลับไปอาบน้ำมนต์เพิ่นว่าจะต้องอาบก็เลยไปอาบครับเพิ่นก็เลยให้มาตัวเดียวครับให้เจ็ดมาเม็ดเดียวเจ็ดเจ็ดว่าท่านไปใส่ครับผมแม่นจ้าก็เลยจัดเลยครับจ้าเพิ่นบอกว่าญาติมีอายุ76ปีกำนัน
อาบน้ำมนต์เร็วเลยไหมคะเพราะว่าขันน้ำมนต์กับเจ็ดครับผมเมียนเพิ่นว่าเพิ่นสิเพิ่นว่าเพิ่นก็บอกขึ้นว่าสิมีอายุ76ปีครับก็เลยจัดรูปเสียงผมเพิ่นเสียงบุญพลาอยู่ในโทรศัพท์ตอนนี้ก็เลยขอบคุณครับ FC ครับผมได้ยินเสียงเจ้าของอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนั้นครับผมเพิ่นฟังอยู่โอ้ยขอบคุณหลายๆครับผมหลายๆครับไปเบิ่งครับไปติดตามครับผมงานออกกบในงานนี่กบชัยโยเอาเมื่อกี้ก็755กบชัยโยใช่มั้ยโอ้ครับเลขท้าย3อันนี้732ครับอยากให้อ่ะนี่นะครับเด้อตามที่มาเห็นตามมอเตอร์ไซค์ดีนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวจะถึงวันออกมันอีกเยอะมันจะมาเรื่อยๆมันจะมาอีกเยอะเดี๋ยววันมือวันที่เท่าไหร่ฮึครับพี่เด้อจ้าพ่อบอกอันนั้นนะว่าวันที่วงสรวงไงจะบาทนึง30ล้านครับผมไปเฮ็ดอยู่บ้านครับมื้อหยุดงานมันค่อยสิเฮ็ดวันเสาร์นี่ว่าจังได๋วันเสาร์นี่บ่น่าสิโอ้โหครับผมก็เลยว่าสิเอาไปจังไหนส่งข่าวนี่เด้อสวยนี่มีบ่พ้นเลยเนาะคนสวยมันหยุดน้ําแล้วก็ลูกน้องหยุดงานมันสิได้เฮ็ดอันนี้ได้มั้ยแล้วเป็นบางมื้อแล้วนั่งก็แล้วไปทุกที่ทุกแดนน่ะไม่ไงอันนี้ผู้ใดอันไอ้อีหยังก็ล่ะอันถูกเจ้จินดานางสาวหลวกลวงพร้อมลวกพร้อมแต่ว่านิสัยดีครับโป๊กๆๆเขาบ่ฮู้ใจนี่สร้างเล่าตัวครับแต่ว่าถือกันก็เรียนขนาดครับแล้วเล่าขาเลาะนะแล้วไปทุกที่ก็แดนครับเจ๊จินดาก็ไปเบิดบังได้ดังเดือนหันมาไปไสแต่เฮียเดือนสิอยู่แต่นี่ครับขายอยู่นี่ปิดก็ขายอยู่นี่เปิดก็ขายอยู่นี่ครับเพื่อไปพ่อเล่าอยู่นี่เมื่อกี้เราก็ขายอยู่นี่ล่ะแต่ว่าหันเล่ามาไปเบิดสุมองเจ๊จินดาก็แฮงกันดันมาเจอมาตอนวัดป่าวัดพระธาตุสองหมัดกุมภาวะปีคนไปหลายเลยเรียกเขาเรียกสิเขาคนไปหลายเพราะว่าได้ไปถวายเครื่องใส่ไฟฟ้าคนน้ำแล้วคนก็บอกครับผมวัดยังอีกเจ้าวัดพระธาตุหนองหมัดวัดพระธาตุหนองหมัดกุมภาวะปีกุมภาวะปีครับผมจ้าวันที่เจ็ดนี้วันที่เจ็ดที่แปดจะเป็นกฐินนายตำรวจทหารเออครับจ้าก็เขาของคนสองหมดอ๋อครับน่าสนใจเนาะค่ะก็ปูเพิ่นก็โอเคน้ําอยู่เด้ครับผมปูเราใจดีปูใจดีแล้วก็ปูแบบไหนละปูอุ้ยปูลูกงามเออครับปูลูกงามแล้วก็คือแกมเหมือนจังไหนล่ะเหมือนเน้นไปทางพระพุทธธรรมครับช่วยเหลือลูกครับจ้ะแล้วเวลาเพิ่นก็ก็ถ้าเกิดคันคือพยายามฟังเพิ่นเว้าครับซื่อๆฟังเพิ่นเว้าเก้าหาเพิ่นก็เว้าครับเพิ่นก็เว้าเพิ่นก็บอกว่าคนที่มาทําบุญในวันนี้จะอยู่อายุ295นะครับแต่มันมาตรงเลขไงพ่อคือกันไปแต่ๆโดนมาได้เลยแต่มันครับก็ได้แต่ก็ได้มาได้เรียกเปลี่ยนตัวเอง755ครับแต่ว่าไปมือว่างอนฟังได้บ้าง 2-3 มือบ้างครับล้างหวยออกครับแกบอกว่าโยมจะมีอายุ76บ่ดูโอ้บ่ดูแล้วบ่ดูแม่นครับผมค่ะแล้วก็บ่ได้จังซี่มีอายุ76จ้าแล้วก็บ่ดูแม่เราบอกเราเน้นด้วยเนาะจ้าแล้วก็เน้นให้เน้นเพราะว่าเราเว้าดูนี่แหละแล้วบ่ดูจ้าก็เลยอ้าวแม่นหยังเนาะซื้อเว้าดูแค่เนาะอาบน้ํามนต์ให้แล้วก็ให้อยู่ฮอด76เด้อให้อยู่อืมจะล้มเพียงเป็นไงบอสว่าเปิดมากคือได้ใจมากใจมากเลยครับค่ะแม่ค่ะมาตะบุญปล่อยกลางครับฝันดีครับฝันอะไรเดี๋ยวเราฝันอะไรเนี่ยพ่อหน่ะครับฝันดีบ้างไหนได้แรงเฮียนแรงสั้นเดี๋ยวถามความฝันเสียแล้วกันทหารเอกทำทหารเอกไม่ยาก่อนทหารเอกไม่ยันอันฝันว่าจังได๋บ่สู่ฟังเว้าสู่บุญปลาฟังนะในความฝันครับครับผมครับฝันว่าได้ไหว้ศาลปู่ศาลย่ามืดขึ้นวันนี้ครับสิในเฮียนน่ะสิเป็นพระพุทธชินราชครับองค์บักใหญ่ตั้งอยู่กลางเฮียนครับแล้วก็มีตะท้องเต็มอยู่ครับก็เลยได้มากราบสักการะเพิ่นเอาฝากผู้คันหาคันแปดครับมากราบไหว้เพิ่นแล้วก็ได้ล้างสิ่งบ่ดีออกจากบ้าน
ครับครับบางคนร่างมืดเย็นมืดซ่านก็คือว่าฝันดีครับคือถ้าเพิ่นเพิ่นก็น่าจะให้เป็นโศกเพิ่นยังอยู่ล่ะครับเพราะว่ามันเป็นคุ้มสมบัติที่ว่าเป็นทองเหลืองอรามมีพระพุทธชินราชเพิ่นนั่งอยู่หันมาอยู่กลางเฮียนครับแล้วก็ปู่ย่าเพิ่นก็ให้มาให้มาค่ะให้อยู่คำชะโนดมากราบไหว้สักการะเพิ่นโอ้นี่คือมีแรงบันดาลใจหรือว่าปู่ไปบอกว่าให้มาแม่นบ่คือมันฝันเป็นฝันมันขึ้นฝันกลับไปกลับมาต้องมาไหว้ศาลนั่นสินะขันบ่มาบ่แล้วบ่มาบ่แล้วครับคือต้องมาไหว้เพิ่นเอาคนเพิ่นคุณได้นะครับมาไหว้สักการะเพิ่นกราบไหว้ศาลปู่ย่าครับมากราบไหว้เพิ่นแล้วก็เพิ่นก็น่าจะให้ในสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวเฮาประมาณนี้แหละครับในความฝันมันฝันตื่นมานอนหลับอีกฝันอีกตื่นมานอนหลับฝันอีกนี่สินะครับก็ถือว่าฝันดีอยู่ครับเพราะว่าปู่ย่าเพิ่นก็จะไปหานะไปหาให้มาต้องมากราบไหว้สักการะเพิ่นเอามาเอาคู่คันหาคัน8นะครับมากราบไหว้สักการะเพิ่นครับอายุ39นี่แหละในเวียงว่างในคำชะโนดก็เข้าไปแล้วเข้าไปมือนั้นนะครับวันที่1ได้เข้าไปแล้วก็คือเข้าไปแล้วก็แม่ย่าเพิ่นก็ไปถวายพวงมาลัยให้นางอยู่ต้นเดือใหญ่ก็ออกอาการมือสั่นมือสั่นไปหมดตัวนะครับแต่ว่าก็บ่ได้ว่าออกอาการหลายเพราะว่าคนหลายเนาะครับคนก็สิก็บอกเพิ่นว่าอย่าลงยังเถาะถ้าลงไปแล้วมันจะมีคนเบิ่งเพราะว่ามันเปิดมือแรงเนาะครับเนาะครับเพราะว่านี่ถือว่าเปิดมือแรงในคำชะโนดอ๋อมือนั่นกันลงมันบ่สั่นมันบ่แม่นครับอ๋อในต้นบักเดือนอยู่ต้นเดือนแม่นครับอยู่ต้นเดือนใหญ่นะอ๋อครับคือคนก็บอกว่าคือว่าพากันนั่งคือไปยืนคำหัวปู่ย่าประมาณนี้นะครับครับก็เลยแม่ย่ามูนี่นี่ก็เลยนั่งลงกราบครับต้อง3เทื่อครับลูกขึ้นมากก็เลยว่าส่วนที่เหลือคนคือว่านั่งกราบจักระเพิ่นคือว่ายืนค่ำเพราะว่านี่นะครับแต่ว่าก็บอกว่ามันก็สิเป็นกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่เพิ่นบ่อยากให้นั่งนี่นะครับมันก็สิเป็นเชื้อโควิดเชื้อโรคโควิดนะอธิบายให้เพิ่นในตอนนั้นก็เลยโอเคก็เลยเงียบไปนะครับแล้วก็เดินย่างไปบ่ายอยู่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ท้ายหลวงมาแล้วเป็นหน้าผู้เฒ่าหน้าญาณนะครับเป็นรูปผู้เฒ่าที่รูปนึงเป็นรูปหน้าตาปกติในคำชะโนดนะครับครับผมครับแต่ว่าอาการมันจะออกคือตรงอ๋อรูปท้ายนี่เป็นรูปงาเลยมันบอกแม่นครับเปลี่ยนเลยมันเนาะเป็นยังรูปอยู่ในโทรศัพท์อยู่เลยโอ้ครับผมเกิดตกเป็นเบิ้งกับยาได้เพราะว่าครับมันเป็นอะไรที่น่าจะเหี้ยวอัศจรรย์เนาะแม่นสิ่งที่เฮาบ่รู้ครับแม่นครับกล้องสามารถกล้องโทรศัพท์สามารถจับได้ครับครับผมครับโอ้ยนี่ก็บ้านเล็กที่อะไรจ้ะนี่ครับผมขอบคุณ FC ขอบคุณหลายๆครับผมค่ะนี่แหละกําลังเบิ่งแม่ย่าเขียวมากกินดาก็ให้ค่ําใหญ่ๆมึงเนี่ยจนแม่ย่าหักนี่แหละครับบ้านเล็กที่อายบ้านเล็กที่นี่แหละพวกเขียวมาก22แม่นอ่ะขอบคุณเสียหลายๆครับผมครับครับขอบคุณครับหน้าเท่าเท่าโอ้นี่ครับผมภาพนี่พี่น้องครับนี่ครับนี่ครับผมแม่ย่าของนางแม่ย่าเอาหน้ากล้องดับนี่พี่น้องนางแม่ย่าครับผมมือนั้นบ่แม่นตอนอยู่ศาลหลักเมืองบ่แม่นหน้านี่เด้อครับครับนี่นางแม่ย่าตอนอยู่ในคำชะโนดครับครับโอ้ครับนี่แม่ย่าผู้เขียวหมากครับโอ้ขอบคุณเสียขอบคุณหลายๆเสียแล้วเอาอิ่มร้อยให้ FC ตัวจริงครับผมกำลังมึงไม่ยาเขียวมากอยู่โอ้ดีแท้ดีว่ะขอบคุณหลายๆครับผมครับว่ามันเล่ามึงอ่ะคลิปนี้เด้มึงคลิปนี้ครับผมมึงน่ะครับกดถูกใจครับผมโอ้ดีครับครับผมติดตาม Subscribe ครับคุณไหลครับไหลพูดอยู่ในโทรศัพท์กันนั่งอยู่นี่ครับพี่น้องนี่เด้นี่อย่างนั้นมื้อนี้มันพระเบิ่งเนาะกราบไหว้สักการะเพราะว่าอยู่ที่นี่ศรัทธาเต็มร้อยค่ะศรัทธาปู่ย่าเต็มร้อยพูดกับพวกมาไล่น้ำแบกน้ำเปล่ามากไหว้เพิ่นนะครับมื้อนี้มันพระมาเดินทางมาจากมังหารปิดจ้าบ้านปิดจนครบแล้วเพราะว่าคนมาผู้ใดเป็นก็ไปกลัวผู้ใดเป็นยังไงมากอะเอาไปตามแนวนั้นสิมาให้พ้นปกติเฮาอึดไปทํากันก็บ่ได้แต่เพิ่นว่าต้องเดินหน้าเป็น
เอาท่านี้ก็ขอขอบคุณแม่ยานหลายๆครับผมครับสวัสดีครับ